เชิดหน้าไว้คิดในใจว่าฉันสวยทุกคนต้องมองมาที่ฉันทีนี้หยุดเท้าสะเอวแล้วหันมาโพสว้าวน้องขวัญเจ็บไหมพี่แกพี่แกเดี๋ยวบอกแฟนพี่นะว่าหนูอยู่ที่เนี่ยแฟนโทษทีมาช้าไปหน่อยหิวหรือยังนิดหน่อยค่ะมีคนคิดว่าเราเป็นแฟนกันนะคะคุณฉัตรเฮ้ยเธอเข้ามาทำไมเนี่ยพอขับพี่พี่ไรน้องแล้วทำไมต้องเบาด้วยอ่ะแฟนคนเก่งมาค่ะเขาเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ายค่ะหนูไม่อยากให้เขารู้ว่าหนูจะลงประกวดหมอที่โรงพยาบาลค่ายคุณฉัตรน่ะเหรอนั่นแหละค่ะส่งแฟนที่ไหนเราเป็นพี่ชายแล้วเมื่อไหร่จะส่งปิ่นโตสักทีเออจริงเลยหลังลอยกระทงนู่นรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไปหาผู้ปิ่นโตเจ้าอื่นรอได้สิผมติดใจฝีมือการทำอาหารของคุณแล้วนะให้กินเจ้าไหนก็ไม่ถูกปากเท่าอืมถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวคืนนี้ไปงานลอยกระทงไหมถามทำไมผมกะจะไปเที่ยวงานกับเพื่อนเผื่อจะมีเจ้าถิ่นช่วยนำเที่ยวไม่ไปอ่ะฉันไม่ชอบคนเยอะๆนอนอยู่บ้านสบายกว่าและไฮไลท์สำคัญในค่ำคืนนี้ที่พลาดไปได้ก็จะได้พบกับนางนพมาศนะครับผมที่เขาชาร์ตตัวคุณชาติยี่เปงเจียงไฮ้ประจำปีนี้มารับชมความสวยงามของสาวงามที่เข้าประกวดเลยครับหมายเลข9ขึ้นมาสแตนบายได้เลยค่ะค่ะโชคดีนะจ๊ะขอบคุณนะคะพี่เกดผู้เข้าประกวดหมายเลข9ถึงกับตะลึงเลยเหรอคุณชาติไหนบอกว่าไม่อยากดูนางงามไงนางงามห้องเสื้อฉันเองค่ะก็ต้องขอบคุณคุณเกตนะคะที่จีบน้องขวัญมาประกวดจนได้น้องเขาชื่ออะไรนะครับกรองแก้วไง ใช่นั่นชื่อที่ใช้ประกวดค่ะเพราะน้องเขาอายไม่อยากใช้ชื่อตัวเองฉันก็เลยเอาชื่อของคุณกรองแก้วอดีตนางสาวศรีสยามมาตั้งให้จริงๆน้องก็ชื่อขวัญฤทัยค่ะว่าแล้วไม่น่าผิดคน